กฎแห่งกรรมเรื่องกินมีสติไม่ตามใจกิเลสมีสารอาหารชนิดหนึ่งที่ทุกคนทุกชาติทุกภาษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ติดอกติดใจหรือถึงขั้นหลงไหลเลยทีเดียวนั่นก็คือความหวานความหวานของน้ำตาลมนุษย์เรานี้มีสัญชาตญาณตั้งแต่เกิดก็ว่าได้คือชอบของหวานเพราะมันมีน้ำตาลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าน้ำตาลเป็นสารที่ให้พลังงานที่จำเป็นกับร่างกายมนุษย์มนุษย์เราก็เลยมีสัญชาตญาณตั้งแต่เล็กแรกเกิดเลยทีเดียวอะไรที่หวานก็จะชอบมากเพื่อจะได้หาน้ำตาลมาเติมพลังงานให้กับร่างกายของตนเองแต่ว่าน้ำตาลไม่ได้แค่มีประโยชน์กับร่างกายน้ำตาลยังมีผลต่อจิตใจอีกด้วยอย่างเวลาที่เกิดความเครียดขึ้นมาหรือเวลารู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกท้อแท้ถ้าได้กินของหวานๆหรือว่าน้ำตาลก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสุขสดชื่นขึ้นมาความห่อเหี่ยวท้อแท้ก็จะลดลงบ้างพูดง่ายๆคือมีอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองและน้ำตาลในสมัยนี้ก็เป็นของที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะส่งผลต่อจิตใจของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วทำให้อารมณ์ดีได้เร็วขึ้นแต่ว่าข้อเสียก็มีอะไรก็ตามที่ขึ้นเร็วมันก็จะต้องลงเร็วเช่นกันน้ำตาลในเลือดของมนุษย์เรานั้นมันจะจางหายไปอย่างรวดเร็วอารมณ์ที่ดีๆอยู่ก็ประมาณสัก20กว่านาทีหลังจากนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมอีกคือเกิดความห่อเหี่ยวท้อแท้หรือว่ารู้สึกมีความเครียดเหมือนเดิมอีกทำอย่างไรจะให้อารมณ์ดีกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ต้องกินน้ำตาลเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ใช้ความหวานเพื่อคลายความเครียดก็จะพบว่าตนเองนั้นขาดน้ำตาลไม่ได้ขาดของหวานไม่ได้เครียดเมื่อไหร่ก็จะต้องกินกินเสร็จอารมณ์ดีสักพักเดียวก็จะเกิดความห่อเหี่ยวใหม่อีกก็ต้องกินของหวานเข้าไปอีกพฤติกรรมคล้ายๆกับสิ่งเสพติดของหวานนั่นเองมีแพทย์จำนวนมากได้เคยจัดไว้ว่าน้ำตาลนั้นเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งคือขาดไม่ได้เพราะว่ามันจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นบ้างแต่ก็อารมณ์ดีประเดี๋ยวประดาวนานไม่ถึง20นาทีพอน้ำตาลนั้นหายไปหมดจากกระแสเลือดก็ต้องเติมเข้าไปใหม่อีกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าน้ำตาลมีผลต่อสารชนิดหนึ่งคือสารที่สื่อประสาทที่ชื่อว่าโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขพอน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดก็จะทำให้โดปามีนนี้หลั่งออกมาแต่ว่ามันก็หลั่งมาไม่นานนักพอน้ำตาลจางหายไปจากกระแสเลือดโดปามีนก็จะหมดไปด้วยแล้วก็กลับมามีความเครียดเหมือนดังเดิมกลับมาเบื่อกลับมาท้อแท้กลับมาเกิดความเซ็งก็ต้องกินน้ำตาลเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นผลที่หลายคนรับรู้ได้ใช้เวลาไม่นานนักแต่มันมีผลกระทบอีกชนิดหนึ่งที่จะส่งผลกว่าจะรู้ก็ใช้เวลานานแต่ก็เป็นผลที่น่ากลัวมากเขาบอกว่าการกินน้ำตาลมากๆนานๆเข้าผลต่อมาคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายจะเกิดขึ้นตามมาอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเขาได้ค้นพบว่าผู้ชาย 23% หรือ1ใน4ที่กินของหวานมากๆเป็นเวลา5ปีหรือมากกว่า5ปีขึ้นไปนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าไม่น้อยเลยทีเดียวคนที่กินน้ำตาลมากๆเกิน5ปีก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าแน่และโรคซึมเศร้าอันนี้ก็รักษายากมากทีเดียวเพิ่งมีการศึกษาพบว่าน้ำตาลหรือว่าของหวานที่เรากินเข้าไปจากอาหารต่างๆหรือว่าจากเครื่องดื่มหรือจากการเติมน้ำตาลเยอะๆนี่มันมีผลต่อสารชนิดหนึ่งชื่อว่าสารนิวโรโทฟิกสารนิวโรโทฟิกนี้
มีผลต่อสมองมนุษย์ก็พบว่าถ้ากินน้ำตาลหรือของหวานเยอะๆมากๆ ก็จะทำให้สมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสนี้ฝ่อลงสมองส่วนนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำและการเรียนรู้การรับรู้เขาก็พบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นสมองส่วนนี้จะฝ่อชัดเจนกว่าคนปกติและพบว่าการที่สมองตัวนี้ฝ่อได้สัมพันธ์กับน้ำตาลที่มนุษย์กินเข้าไปมากๆเป็นเวลานานๆไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวมันต้องหลายปีขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งที่ค้นพบว่าน้ำตาลเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งเวลาแปรรูปเป็นพลังงานจะก่อให้เกิดการอักเสบก็ไม่มากมายนักแต่ถ้าเป็นนานๆบ่อยๆเข้าระยะเวลายาวนานก็จะทำให้เจ็บป่วยแล้วก็ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้แต่ทีนี้การอักเสบที่เกิดขึ้นตามเส้นเลือดตามผนังหลอดเลือดนี้ก่อให้เกิดโรคหลายๆอย่างตามมารวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นมีผลต่อการเกิดโรคซึมเศร้าด้วยเพราะว่ามีการพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่มีภาวะอักเสบเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นเวลานานๆ นี่ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่ทำให้พบได้ว่าความหวานที่ทำให้จิตใจของเรานั้นอารมณ์ดีขึ้นมันก็ตามมาด้วยผลเสียมากมายอารมณ์ดีก็ไม่นานนักแต่ว่าอารมณ์หดหู่ตามมาที่หลังนี่สิจากที่ได้กินของหวานๆหรือน้ำตาลมากๆอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของโรคอ้วนโรคหัวใจที่เกิดจากการกินของหวานๆเยอะๆหรือแม้กระทั่งโรคเบาหวานรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองด้วยเพราะว่าไขมันที่ไปก่อตามผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือว่าหัวใจนี้ไขมันที่เกาะรวมทั้งลิ่มเลือดก็สัมพันธ์กับทั้งน้ำตาลและก็ของหวานนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องการกินของหวานนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงยิ่งนักและเดี๋ยวนี้ของหวานเป็นของที่หาง่ายสมัยก่อนนู้นน้ำตาลหายากมากแต่เดี๋ยวนี้น้ำตาลหาง่ายและราคาก็ถูกคนเราจึงติดน้ำตาลกันมากมายอาหารของประจำบ้านเราหลายๆคนแทบจะทุกชนิดเลยก็ว่าได้ต้องมีรสหวานแม้กระทั่งส้มตำที่เราเคยกินแค่เค็มเปรี้ยวปัจจุบันจงมีหวานตามเข้ามาอีกด้วยก๋วยเตี๋ยวก็เช่นเดียวกันขาหมูก็เช่นเดียวกันหวานหมดยังไม่นับเครื่องดื่มต่างๆแค่น้ำอัดลมชนิดต่างๆอีกมากมายแค่ขวดเล็กๆขวดเดียวก็มีน้ำตาลเกือบ 30-40 กรัมเลยทีเดียวซึ่งเกินความต้องการของร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนจึงอ้วนมากมายทำให้เราได้เห็นกันหรือคนเป็นโรคซึมเศร้าก็มากเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเพราะว่ากินน้ำตาลมากเกินไปก็ได้แล้วพอติดในรสหวานแล้วก็จะเลิกยากแต่ถ้าไม่เลิกก็จะมีผลเสียในระยะยาวๆทั้งต่อร่างกายและสุขภาพจิตใจอีกด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างการกินต้องกินอย่างมีสติอย่ากินตามใจปากกินเอาความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้สติใช้ปัญญาในการพิจารณาเวลาที่กินอาหารอีกด้วยนั่นเองบทธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ